สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมวันนี้พามาใส่หลอบนะครับผมเอาหลอบนี่หลอบอันใหญ่มาเอามาจากห้วยเสียงหำมาใส่หนองหิมป่าน้ำมันหน่อยๆมือนมาใส่เบ็ดก็เป็นแต่มีป่าเขาปลาเล็กปลาหน่อยเห็นมันเขาได้เบิดนะครับผมนี่เอาตาทีมาใส่เลยเดี๋ยวสิเขาไปใส่ในไหนมันครับคนจังสีหมุนบบไปถึงจังใดบกคนกับกล้วยแหละครับไม้นี่เดี๋ยวจังหมุนเข้าไปใส่ข้างในน้ำกันนะครับผมว่าสิเป็นจังใดมันมีสิเป็นคลองเขาเอิ้นว่าคลองแบบคลองอยู่ตรงกลางนะครับปลาอาจจะเที่ยวอยู่หั่นขามันใหญ่โตนะครับใส่แค่ลังเดียวนี่แหละครับผมเดี๋ยวเฮ็ดดีๆเนาะก็ลองเบิ่งว่าสิเป็นจังใดไปครับผมไปใส่หลอบไปลุยน้ำกันครับไปครับนี่แหละครับผมเป็นไม้ที่เขาจะใส่คล้องนี่เลยเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่กันครับครับผมหยานอย่างเดียวหยานมีแนวมาเห็ดพังครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะครับผมมาเลาะเบิ่งหลอบที่เขาใส่ไว้2มือแล้วครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งใส่บนหลอบไปในกลางป่าเลยกลางป่าผือเลยนี่มาใส่เบ็ดคือจังมีปลาเลียนปลาก็สิตัวบ่ใหญ่ดอกครับน้ำน้ำมันอันนี้เบิดเลยน้ำมันแห้งเบิดเลยพี่น้องบกลงลายเลยว่าส่วนใหญ่เขาหลอบกระเจ้าเบิดเลยหลอบเป็นสิบอยู่นะครับน้ำมูลจะใส่ไว้นี่มันจังสิเงียบแท้ครับผม
ามข้างบนตีนโอ้ยจะปลาขาวหน่อยใส่แบบคือเก่าครับปลาขาวไม่หมดไหลนะพกกระเทือนใส่ขึ้นไว้แล้วครับผมหมดถึกนะพี่น้องรอบนี้หมดถึกเดี๋ยวสิไปเลาะเบิ่งอยู่น้องหวยนึงครับอีก2หลังมันถึกตะปะขาวหน่อยผมบ่เอาใส่ไว้ในนี่ล่ะรอบปลาใหญ่พี่น้องถึงอีกจุดหมายนึงแล้วปลาหมดสงสัยจะได้ง่ายมองแล้วพร้อมนี่ปลาบุ้งมากแล้วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าอีกมือนึงนะครับพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งรอบที่เฮาใส่ไว้นี่นำกันรอบ2นะครับผมมารอบเบิ่งรอบแรกผมมารอบเบิ่งแล้วมันได้แต่ปลาขาวก็เลยใส่ไว้คือเก่าบ่เอาออกโอ้ยน่ะมีคนมาอยากให้อีกแล้วพี่น้องเฮ้ยตายมาดูมายามให้หึปลาโดดอยู่ดิบวกคือเก่าเลยเต้าใส่ดอกหูปลาคอตัวใหญ่นะคอหน่อย3ตัวคนอยู่ด้วยล่ะสามตัวที่เลือกเป็นหมวกหอยสามตัวน้อยๆเลยไปครับผมเอาขึ้นโคกันกู้แล้วเมื่อไว้แล้วใส่ไปก็น้ำจะแห้งครับผมแห้งแต่ปลาหน่อยตัวนี้ครับผมผลงานปลาบุคคลหน่อยมารุ่นเดียวกันครับพี่น้อง3ตัวคนหลอดดีทั้งตัวยังเปิ้นยังจงประคอไว้ให้ปนอยู่คนหน่อยมันเลาะใส่ไปแล้วมันเลาะเบิ่ง2รอบมันส่วนใหญ่มันมีคนมาเบิ่งก่อนรอบแดงมีแต่ปลาขาวนะพี่น้องปลาขาวผมบ่เอาเป็นแบบผมกับพาพี่น้องมาหลอกเบิ่งอีกรอบนึงปลาขาวอยู่นี่เสียเบิดเนี่ยครับปลาคอรถนี่นะที่เขามาใหม่นี่3ตัวเขาบอกหน่อยที่เหลือบ่ยัง
เหลือผมยังหย่าเหนือออกเบิดเลยบ่มีเลยเปลี่ยนจงโปงเลยหรอผมเดี๋ยวไปหาหม่องไส้ใหม่ครับผมครับนี่ละเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับผมหาอยู่หากินไปมาปอกก็เอาไปกวนก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังก็ท้ารุ่นท้าเบิ่งกันครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ